สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องหนุ่มหนิง KJ Channel นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำเมนูที่นานๆเลยนะคะต้องเป็นลูกชาวสวนทุเรียนเท่านั้นถึงจะได้กินนะคะนั่นก็คือตำทุเรียนดิบนะคะไปชมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยกันไหมไปเลยวันนี้ทุเรียนยังดิบอยู่เราจะตำเราตามหามานานเออเราตำทุเรียนดิบกันนะคะอันนี้ทำน้ำยำด้วยมีน้ำยำเป็นทุเรียนร้านนี้นะคะเราก็จัดเตรียมของมาวางเลยนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็มีบ้างไม่มีบ้างอาจจะของไม่ครบทุกอย่างนะคะก็เอาพอทำทานกันธรรมดาธรรมดาแบบนี้กันไปนะคะมีอะไรก็ใส่นะคะเพื่อนใครชอบรสไหนนะคะชอบใส่อะไรก็จับทุกอย่างโยนลงไปในครกเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนนี่ไปตำกันนะคะมะเขือเทศอมขอยมะนาวจากไหนนะจันทบุรีมาทุกที่อันนี้ตำเสร็จไปแล้วหนึ่งทุเรียนจากชุมพรทุเรียนจากชุมพรกุ้งจากระยองกุ้งจากระยองน้ำตาลปี๊บจากไหนนะใครเอามาฝากเราก็ฝานเอาก็อย่างนี้นะไม่รู้หรอกเขาให้ตัดก็ตัดนะเขาบอกว่าแก่ก็แก่ก็เชื่อเขาเนาะรู้เป็นหรอกไม่รู้ว่าในอ่อนนานก็ไปสักทีนึงไม่ได้แบบอยู่ตรงนั้นไงพอถึงเวลาเก็บก็ต้องเก็บแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วก็ยำเหมือนกันแต่แล้วยำปลาหน้าตาเป็นแบบนี้จะไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรเพิ่มเติมเลยเราจะได้ความเค็มและความหอมจากเต้าหู้ยี่แกงเนี่ยสดได้เลยหอมละมุนส่วนขาทำทุเรียนก็จะทำรสชาติของเรียนได้มากถือเป็นอีกเมนูที่อร่อยอันนี้เรามีไก่ด้วยนะเราไม่ได้กินส้มตำอย่างเดียวเด้อวันนี้ได้กินตีนค่ะตีนอันนี้ตีนตีนค่ะตีนไก่แท้ๆค่ะเพื่อให้รู้ว่ากินไก่นะส่วนครบมีตีนมีโปรตีนมีน่องเธอไปทวงเขาไงมีคอมีคอด้วยอันนี้มาจากไหนนะบางพระสีชาโอ้ดีนะมีตีนอ่างเก็บน้ำบางพระอ่างเก็บน้ำบางพระอะไรอ่ะกุ้งเหรอกุ้งน้อยอ่ะกุ้งน้อยอ่ะเหรอกุ้งน้ำจืดอ่ะเหรอในที่สุดก็ได้กินทุเรียนดิบตำแล้วนะคะทุเรียนดิบตำก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครชอบรสจัดจ้านขนาดไหนก็เติมไปได้เลยนะคะแต่พอดีว่าทุเรียนรสนี้นะคะเป็นทุเรียนที่แบบมันใกล้จะสุกแล้วนะคะมันก็เลยมีรสหวานอยู่นะคะก็เลยต้องใส่ความเปรี้ยวเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าว่าดิบแบบมันๆจืดๆเลยก็จะลดเปรี้ยวลงนะคะก็ลองทำลองชิมกันดูว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะถ้าหากว่าใครเคยกินก็พิมพ์มาบอกนะว่าเคยทำกินแล้วนะคะเพื่อนๆกินทุเรียนหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงก็เปรี้ยวไงฮะบอกว่าเปรี้ยวตำเปรี้ยวเหรอไม่หมายถึงหวานไงพี่ก็เลยใส่เปรี้ยวใส่เปรี้ยวตัดไปเป็นยังไงมันก็แซ่บโอ้โหมากินข้าวมันก็แซ่บอร่อยไหมอร่อยอร่อยเพื่อนๆกินอย่าทุเรียนสุกแล้วเพื่อนลองไปทำกินกันเด้อหวานทุเรียนมันหวานทุเรียนหวานฮะกินเปล่าๆกินเปล่าๆนี่แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะกินไม่เออนี่มีกับจะตำอีกมีกับข้าวอยู่ในตู้นั้นอีกมีปลามวันนั้นไอ้นั่นแกงมันก็หวานหวานมันมันฮะบอดก็อร่อยดีนะรำแบบตำถั่วก็อร่อยมันก็ออกหวานกับถั่วล็อกฮิวแกมันแต่มันน้ำแสบปานนิดนึงเขาจะสีเป็นอะไรเลยเขาเลือกกันอย่างสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องหนุ่งหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าหนิงจะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปชมอะไรอีกนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆ Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า